วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเป็นเรื่องน่าแปลกใจและก็น่าดีใจแทนครอบครัวชินวัตรและดามาพงษ์หรือไม่เพราะในขณะที่สังคมส่วนหนึ่งเห็นว่าทักษิณชินวัตรทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไทยแต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและเมื่อเอเวกโพเผยผลสำรวจในวันนี้ว่านายกคนต่อไปที่ประชาชนอยากจะเห็นชื่อพลตำรวจเอกเพรียวพันธุ์ดามาพงษ์อันนี้แหละครับคือประเด็นที่ผมตั้งคำถามว่าน่าแปลกใจหรือไม่แต่ความเป็นไปได้นั้นไม่ใช่ไม่มีในพรรคเพื่อไทยในขณะนี้แบ่งกันเป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มสายตรงทักษิณชินวัตรกลุ่มของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์หรือเจ๊แดงและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของหญิงอ้อพจมาดามาพงษ์ทักษิณชินวัตรก็เป็นมาแล้วสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็เป็นมาแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นมาแล้วถ้าเพรียวพันธุ์ดามาพงษ์จะเป็นบ้างโดยการผลักดันของคุณหญิงพจมานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ใครลาออกจากส.ส.คนแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้ก็มีเป็นนายกแล้วครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน